กลับมาพบกับโออีกแล้วนะคะในช่างส้มโอโปรโมชั่นปอชาแนลวันค่ะแน่นอนค่ะวันนี้นะคะโอมีรถมารีวิวให้กับลูกค้าทุกท่านชมอีกแล้วค่ะมาในรุ่นของ Ranger XLT นั่นเองตัวนี้นะคะมีเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์มันนวลค่ะหรือว่าเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้ของโอนะคะราคาขายอยู่ที่ 944,000 บาทค่ะสำหรับเกียร์ธรรมดานะคะราคาขายอยู่ที่94,000 บาทเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวโอจะพาชมทีละจุดเลยแล้วกันนะคะว่ามีการเปลี่ยนอะไรบ้างตกแต่งอะไรบ้างนะคะเริ่มจากกระจังหน้าก่อนเลยนะคะตกแต่งกระจังหน้าสีดำด้านนะคะตัดกับขอบสีแดงนั่นเอง FORD นะคะมาพร้อมกับไฟ LED 3จุดด้านบนนะคะนี่แถมฟรีให้เลยนะคะรังผึ้งขนาดใหญ่ค่ะอันนี้คือระบายความร้อนได้ดีเยี่ยมเลยนะคะในส่วนของกระจังหน้าโอก็เปลี่ยนให้แล้วนะคะในส่วนของไฟนะคะโอก็เปลี่ยนให้ด้วยนะคะนั่นก็คือตัวข้อไฟด้านหน้านั่นเองเนาะเป็นชุดข้อไฟหน้านั่นเองค่ะสีดำด้านนะคะครับมีคำว่า Ranger สีแดงตรงนี้ด้วยเนาะตัวนี้นะคะลูกค้าก็จะเน้นแบบดำตัดแดงนั่นเองเนาะที่ลูกค้าสังเกตเห็นนะนอกจากกระจังหน้าที่ว่าแดงโดดเด่นแล้วนะคะด้านบนค่ะสกู๊ปของโอค่ะก็แดงโดดเด่นเช่นเดียวกันค่ะสกู๊ปตัวนี้นะคะเป็นสกู๊ปทรงฟิตค่ะจัดทำสีทูโทนค่ะสีดำด้านแต่กับสีดำเงานะคะแล้วก็เพิ่มขีดสีแดงนะคะเพื่อความโดดเด่นให้ตัวสกู๊ปดูเด่นขึ้นนั่นเองนะคะก็จัดทำสีแดงให้กับลูกค้าด้วยนะคะรวมถึงม้าแดงด้วยนะคะที่ลูกค้าเห็นนะคะในส่วนนี้นะคะตัวXLT ของเรานะคะก็มาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกอยู่แล้วนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะแน่นอนค่ะโอติดตั้งซุ้มล้อขนาด6นิ้วให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะสีดำด้านแบบนี้ค่ะมาพร้อมกับหมวกปลอกนั่นเองนะคะสีเงินตรงนี้เลยนะคะในส่วนของช่วงล่างนะคะรถคันนี้นะคะที่ลูกค้าเห็นนะคะสูงๆแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะมาดูช่วงล่างของโอนะคะช่วงล่างคันนี้โอมีการยกให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะ2นิ้วนะคะเพราะว่าโอใส่ยางใหญ่นั่นเองแม่ขอบ20ออฟเซตลบ24ตัวนี้นะคะโอมีให้ลูกค้าเลือกไม่ว่าจะเป็นลบ18ลบ24หรือว่าลบ44ลูกค้าสามารถเลือกแบบได้เลยเนาะจับคู่กับยาง MT ค่ะตัวนี้ดอกยางใหญ่มากๆนะคะหน้ายางจะอยู่ที่33คูณ 12.50 นั่นเองค่ะมีแถมปีกนกให้ด้วยนะคะด้านในลูกค้าเห็นไหมคะตัวนี้โอก็แถมปีกนกไปด้วยนะคะพร้อมยกให้กับลูกค้าไปเลยค่ะ2นิ้วนั่นเองของแถมพื้นฐานนะคะของแถมมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นเบ้ารองมือนะคะไลเนอร์นะคะในส่วนต่างๆฟิล์มนะคะโอติดตั้งให้ครบเลยนะคะรวมถึงกันสาดด้านบนเนาะอันนี้ก็ติดตั้งให้แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของราวดันค่ะด้านบนนะคะลูกค้าเห็นไหมอันนี้เป็นราวหลังคานะคะที่โอแถมให้นะคะเป็นการติดกาว 3M แล้วก็ยึดซิลิโคนให้อย่างแน่นหนานะคะตัวนี้เราไม่ได้เจาะหลังคานะคะคันนี้นะคะลูกค้าก็มีการติดตั้งสติกเกอร์ด้านท้ายรถไปด้วยนะคะคำว่า Ranger นั่นเองเนาะมาต่อกันค่ะที่โลบาร์นะคะในส่วนนี้นะคะโลบาร์ของโอโอก็ติดตั้งเป็นของ Islander นั่นเองนะคะเป็นโลบาร์ทรงแขนยาวค่ะแล้วก็มีห่วงยึดสัมภาระให้ด้วยนะคะ2ห่วงนั่นเองกันชนท้ายโอก็ติดตั้งเป็นกันชนเหล็กให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นของยี่ห้อ Islander อีกเช่นเดิมค่ะมาพร้อมกับห่วงโอเมก้าสีแดงนะคะ2ห่วงเลยแล้วก็มีไฟ2ป้ายมาพร้อมเลยในส่วนของชุดข้อไฟท้ายนะคะโอก็ติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะคะเป็นชุดข้อไฟท้ายสีดำด้านนั่นเองนะคะรวมถึงนี่เลยนะคะตัวฝาครอบท้ายฟอนต์ FORD สีแดงนะมีการว้าวโลโก้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็ติดตั้งพร้อมไปเลยนะคะรวมถึงนี่เลยค่ะสติกเกอร์คำว่า Ranger นะคะสีแดงทำให้ท้ายลูกค้าดูโดดเด่นยิ่งขึ้นค่ะก็จบไปแล้วนะคะรอบคันนะคะที่โอรีวิวชุดแต่งให้ลูกค้าชมนะคะสำหรับคันนี้นะคะเจ้า Ranger XLT นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ชอบสไตล์การแต่งรถนะคะสามารถแคปรูปทักหาโอได้เลยนะคะเดี๋ยวโอจะทิ้งช่องทางไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ค่ะอุปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ของโอด้วยนะคะโอจะมีคลิปรีวิวชุดแต่งแบบนี้มาลงให้เรื่อยๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ